สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยากจะขอพามารีวิวร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์นะครับอยู่ปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับนี่ฮะเป็นร้านที่ท่านรองเจี๊ยบนะครับททท.จังหวัดระยองแนะนำให้มาชิมนะครับแนะนำให้มาชิมตอนแรกก็นึกว่า Google จะพาผิดร้านซะละหลงไปนิดนึงแล้วก็คิดว่าร้านจะปิดแต่ปรากฏว่าร้านเปิดครับเราก็มาทานวิวบรรยากาศดีมากเลยครับเลยไปนิดนึงก็จะเป็นจุดเช็คอินของปากน้ำประแสนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมากันร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์นี่ก็ตั้งมาประมาณ5ปีแล้วนะครับอยู่กลางชุมชนปากน้ำประแสเป็นชุมชนประมงของอำเภอแกลงจังหวัดระยองเดี๋ยวจะพาบุกครัวมาดูอาหารถิ่นนะครับมาดูอาหารถิ่นของเมืองระยองว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปบุกครัวกันในร้านนะครับมาดูเมนูสักนิดนึงอาหารราคาไม่แรงเลยนะครับข้าวต้มปลาหมึกกุ้ง40บาทข้าวผัดกระพงกะเพรา40บาทก๋วยเตี๋ยวหมูข้าวขาหมู40บาทกุ้งอบวุ้นเส้น120นะครับแล้วก็มีโปสเตอร์อินทรีทองนะครับจะมีตกแต่งแบบของเก่าๆนี่ฮะวันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับเสาร์อาทิตย์จะเยอะนิดนึงมาดูด้านนอกนะครับด้านนอกของชุมชนนี่ฮะชุมชนร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์จะเข้ามาจะมีที่จอดรถนะครับจะต้องจอดรถข้างนอกหน่อยไม่งั้นจะเข้ามาลำบากนะครับต้องจอดข้างนอกนี่ฮะคนดังซีเล็กมากันมาดูเมนูของเขาเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ปลากระพงราดน้ำปลาปลาอินทรีราดน้ำปลาแกงส้มผักกระชับยำผักกระชับหมึกเปรี้ยวฟ้าวทะเลลวกจิ้มผัดชาก็แอปเปไทเซอร์ของร้านนะครับนี่ฮะกุ้งเคยยกยอธรรมชาติข้าวเกี๊ยวปลาเราจะไปบุกครัวกันวันนี้มีเชฟรุ่นจิ๋วเข้าครัวด้วยนี่เชฟใหญ่แนะนำตัวเองหน่อยลูกชื่ออะไรเชฟชื่ออะไรนะคะอ่างเปาชื่ออ่างเปาเรียนชั้นไหนนะคะลูกชั้นป.4โรงเรียนอะไรคะชุมชนวัดตะเคียนน้ำชุมชนวัดตะเคียนน้ำมาเป็นเชฟครับมาเป็นเชฟช่วยคุณป้าเอามาดูเมนูที่ทีมเรือแฮปปี้ยอทสั่งหน่อยทีมเรือยอทแฮปปี้ยอทสั่งนะครับก็จะมีผักอะไรพี่นี่เจ๊หน่องนี่หน้าตาเจ๊หน่องเป็นยังไงดีฮะผักกระชับผักกระชับน้ำมันหอยนะครับเป็นอย่างนี้จ้ะไหนคะจ้ะอ๋อนี่ฮะผักกระชับเป็นต้นอ่อนทานตะวันเหรอครับคล้ายคล้ายจ้ะแล้วปลูกที่ไหนครับที่ท่ากระพักวัดลาดบัลลังก์แถวนั้นนะคะโซนตอนสุดแกงครับผักกระชับนะฮะอ่ะเมนูที่2ที่ทีมงานระยอทัพยอสั่งปลาอินทรีน้ำปลานะครับเมนูที่3หอยปากหอยปากเป็ดผัดละกำผัดละกำนะครับเมนูที่4ต้มยำเคยสดเมนูที่5อะไรนี้ข้าวผัดประแสเมนูที่6ปลากระพงเลยนะครับปลากระพงคั่วพริกน้ำพริกคั่วน้ำกระพุนน้ำพริกถั่วค่ะน้ำกระพุนน้ำพริกถั่วเรามาดูเมนูแรกกันก่อนเลยอันนี้ก็ใส่เครื่องต้มยำอันนี้อะไรครับอันนี้เราจะต้มยำเคยสดนะคะมาดูต้มยำเคยสดมีส่วนผสมอะไรบ้างตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วเราก็ปรุงรสนะคะนี่เคยสดเคยนี่ฮะเคยสดอาหารถิ่นตรงนี้เลยนะใช่ค่ะครับใช่เลยครับเพราะว่าเคยมันไม่ต้องนานอันนี้ต้มยำเคยสดเนาะต้มยำเคยสดครับเพื่อนๆนี่หน่องแซ่บเวอร์จัดให้แล้วนานจะมีทีนึงนะคะนะคะแล้วเชฟอ่างเปาทำอะไรคะลูก
ทอดเครื่องข้าวผัดปลาแสทอดเครื่องข้าวผัดปลาแสข้าวผัดปลาแสทอดเครื่องข้าวผัดปลาแสนะครับโอ้ยเชฟน้อยน่ารักจังเก่งมากๆเลยอ่ะโอ้ยหน่อยจะเป็นเชฟใหญ่นั่นนี่ฮะหน่อยใครก็ต้องมาชิมฝีมือหนูนะเชฟอ่างเปาครับอันนี้ปลาอะไรลูกปลาหมึกมีปลาหมึกนะครับแล้วก็ปลากุ้งแล้วก็ทอดปลาแล้วก็ทอดมานี่ปลาอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นปลาอินซีปลาอินซีนะครับมาแล้วเสร็จแล้วต้มยำเคยนี่ฮะหน้าตาเอาชิมกันหน่อยนี่ต้มยำเคยสดเนี่ยฮะนี่เป็นอาหารถิ่นเลยนะใช่ไหมครับปากน้ำประแสนะฮะโอ้โหหายเหนื่อยแซ่บเคยก็เป็นอารมณ์กุ้งนะใช่ครับเพราะว่าที่นี่เราจะเคยเยอะเราก็พยายามเอาเคยมาทำอะไรให้มันหลายๆอย่างอย่างเมนูที่นี่ก็หลายตัวเสิร์ฟเลยต้องรออ่างเปาเสิร์ฟเชฟอ่างเปาไปเสิร์ฟลูกลุงหิวละค่ะเปาทำก่อนน้ำกุ้งเสิร์ฟเองก็ได้เปาไปเลยเปาไปคุณป้าจะไปเสิร์ฟเองเสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมมากเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมมากเลยฮะครับคุณสมยศขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมครับนี่ฮะเคยต้มยำเคยสดครับมาชิมหน่อยพี่รสชาติว่ากันดูน่ากินน่ากินเลยฮะอันนี้ตัวเคยเรียกว่าทำกะปิไงฮะนี่ยิ่งกว่าเชฟผู้ก่อตั้งร้านลาไววิวยิ่งกว่าเชฟลูกพี่ของเชฟอีกทีนึงรู้แต่งกันเดือนเชฟมาเสิร์ฟเลยครับ1เมนูเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูอื่นบ้างนะครับแหมดีใจได้มาบุกครัวถ้าเป็นเมืองนอกนี่ต้องดังมากเลยเชฟอันนี้เมนูอะไรจ๊ะเมนูข้าวผัดปลาแสข้าวผัดปลาแสครับข้าวผัดปลาแสเป็นสูตรของเด็กๆลูกๆหลานๆเขาช่วยกันคิดอาจารย์ตัวนี้ครับเราเอาเคยเราสามารถมาทำได้หลายอย่างเมนูข้าวผัดปลาแสนะครับใช้เคยก็ผัดลงไปด้วยน้ำมันนะฮะครับดูตรงนี้แล้วก็พริกไทยนี่มีที่เดียวที่ร้านเจ๊หน่อยเจ๊หน่องแซมเบอร์อันนี้คิดกันเองค่ะว่าเราจะเอาอะไรในประแสลงมาใส่ในนี้ครับอันนี้เราก็อ่ะตัวเคยจะมันทำอะไรได้หลายได้อีกไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาช่วยนู่นเขามีข้าวผัดนู่นข้าวผัดนี้ไอ้ลองอันนี้เป็นข้าวผัดประแสสิเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ใช่เป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ของเราเอาทุกอย่างของประแสมาลงไว้ค่ะครับมันเป็นชุมชนอยู่ในจานนี้หมดใช่ครับผมขอบคุณนะฮะที่ให้บุกครัวขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ข้าวเปล่าครับใส่เข้าไปข้าวนี่จากไหนครับอันนี้ของวิสาหกิจชุมชนพ่อบ้านเข้ามาส่งค่ะเราพยายามจะใช้อะไรที่มันเป็นของที่ไหนครับชุมชนพ่อบ้านอ๋อนี่ข้าวแกงค่ะเขาก็คงทำสลัดจากหลายๆที่มาแต่ว่าเขาจะบอกว่าข้าวอะไรเป็นอย่างไรไหน
ดีไม่ดีนะคะอันนี้จะเป็นซอสของทางร้านเองเลยมันจะปรุงซอสอะไรคะก็หลายๆอย่างเป็นสูตรของทางร้านค่ะครับผมซอสของทางร้านหน่อยทำซอสขายหน่อยจะได้ไปทำที่บ้านนะฮะแรงนิดนึงจะมุกขาขอต้นหอมซอยให้หนูหน่อยจ้านี่คือศิลปะในการทำอาหารครับจ้าลูกทอดได้เลยลูกเปิดไม่ใช่ค่ะเขาเป็นจานๆอย่างเป็นชุดก็จะได้ความอร่อยของเคยมันจะมีความหอมของมันในตัวตอนนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับอะไรนะตัวซอสมีอะไรซอสของเราก็จะมีซอสภูเขาทองแล้วก็อะไรอ่ะน้ำตาลนิดนึงครับทอดหอยอแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยครับเพราะว่าเวลาเราผัดมันจะได้เข้ากันหมดนะคะสมมติว่าถ้าแต่เราคนผัดแล้วมันไม่ได้ไงเราต้องผสมกันก่อนใช่เราต้องมาเคี่ยวผสมกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาใส่เสร็จแล้วตอนจัดจานขอคนชิมลองหน่อยนี่ฮะข้าวผัดประแสข้าวผัดประแสนะครับของร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์วันนี้บุกครัวเลยบุกครัวเชฟอาหารถิ่นเมืองประแสรสชาติแปลกดีฮะเพราะว่าทุกคำที่ทานไปมันติดเคยกลิ่นหอมไหม้นิดๆรสชาติเยี่ยมเลยฮะจานนี้เท่าไหร่ครับ60บาทจานละ60บาทครับผมถ้าจานใหญ่150เนื้อสั่ง3จานเสร็จแล้วครับจานนี้แต่นี่อาหารจานใหญ่นะคะครับผมนี่ก็คือนี่ฮะข้าวผัดประแสเล็กวันนี้เขาก็จะงงกับเราด้วยวันนี้ทีมแฮปปี้ยอร์ดมาทานคณะแรกเลยนะตามมาทานกันอ๋อนี่เขาแต่งอย่างนี้โอ้โหสวยงามนึกว่ามีแต่ข้าวอะไรนึกว่ามีแต่ข้าวครับก็มีปลาหมึกกุ้งเป็นเครื่องเคียงโอ้อันนี้ฝีมือเชฟอังเปาฮะของทอดนี้ฝีมือเชฟอังเปาเก่งมากค่ะปีนี้ก็เก่งแล้วเนี่ยนี่มาแบบเคยนี่อันนี้ทานได้ไหมครับได้ค่ะได้นี่เคยสุกแล้วครับสุกแล้วเหมือนอาหารของประแสนี่จะเป็นเคยอยู่ทุกเมนูเลยพยายามเคยเราจะเป็นกะปิไงฮะเราจะเน้นกะปิถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเน้นเคยเมนูต่อไปอะไรครับนี่2เมนูละที่ออกไปก็จะมีต้มยำเคยสดนะครับเอาไปเสิร์ฟละอันนี้ข้าวผัดประแสนี่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาทานต้องมาที่ร้านเจ๊หน่องเลยโอ้โหดูสิออกแบบจานสวยงามเลยเชฟอังเปาโอ้โหเจ๋งมากลูกโอ้จานนี้ต้องอร่อยมากๆเลยเอาไปเสิร์ฟให้ลุงหน่อยเลยข้าวละรีบไปเลยลูกอ๋อนี่น้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มบุญส่งเห็นน้ำจิ้มไก่นะครับสวยงามมากครับสวยงามมากไปส่งแล้วต้องเอาช้อนให้อีกครับว่าหน่อยต้องเอาช้อนอีกปะช้อนไม่ต้องแล้วลูก
อันนี้เป็นเมนูอะไรต่อครับเจ๊น่องฮะผักชับกระชับผักกระชับน้ำมันหอยครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับผักกระชับน้ำมันหอยนี่อาหารถิ่นเลยอาหารถิ่นปากน้ำประแสนะครับก็เพิ่งได้ยินวันนี้วันแรกเหมือนกันนะครับดูเชฟเจ๊น่องจะเตรียมลงไปเลยผักกระชับนี่ไปหาซื้อที่ไหนได้ครับที่ท่ากับพักอาคารอำเภอแกลงนะครับหาที่อื่นไม่มีนะผักกระชับอารมณ์คล้ายผักชาผักตะวันใช่แต่เขาว่ามันกรอบกว่าด้วยความมันกรอบกว่ามันปลูกในน้ำหรือปลูกบนดินบนดินค่ะครับเม็ดมันจะเม็ดมันจะเป็นหนามใช้เวลาเพาะ60วันเพาะเม็ดนะคะกว่าจะงอกแล้วเขาทำทานกันมานานแล้วครับนานแล้วค่ะที่นี่เขาจะเป็นยำแกงส้มหอมมาเลยครับผักกระชับเสร็จแล้วท่านก็ทำเป็นแกงส้มมูนท่านแต่ที่ร้านจะมีเป็นเมนูส้มตำกระชับทอดด้วยหอยครับมาแล้วชิมกันนิดนึงกรอบไหมกรอบครับพวกนี้นะคะต้องทำรับทานเลยค่ะครับถ้าไม่งั้นมันจะเหนียวไปเลยแค่บางปลาไปเสิร์ฟคุณลุงเลยลูกไปแล้วครับ3เมนูออกไปแล้วคือต้มยำเคยสดออกไปแล้วนะครับต้มยำเคยสดออกไปแล้วผัดกระชับน้ำมันหอยออกไปแล้วแล้วก็ข้าวผัดกระแสออกไปแล้วมาดูอันอื่นอันนี้จะเป็นครัวเจ๊น่องเลยสนุกมากนี่ทำแบบรายการเชฟเทเบิลของ Netflix เลยนะเมนูอะไรต่อคะเจ๊น่องมาดูครับมาดูอีกเมนูหนึ่งหอยปักเป็ดผัดระกำโอ้โหเมนูนี้อันนี้อะไรลูกปลาอินทรีทอดน้ำปลาปลาอินทรีทอดน้ำปลามาแล้วครับนี่ดูสิครับค่อยๆแต่งด้วยน้ำปลานะครับจานนี้เท่าไหร่ครับเจ๊น่องปลาอินทรี150แต่ชิ้นนี้มันเล็กมันจะเหลือแค่120นี่120คือเราจะดูจำนวนชิ้นนะคะใหญ่เล็กแบบนี้ปลาอินทรีจากที่ไหนครับปลาอินทรีจากเรืออวนอะไรเขาจะเอามาส่งนะคะครับโอ้โหโรยด้วยกระเทียมนิดนึงโอ้โหเชฟน้องเชฟอ่างเปาอ่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟเลยไหมลูกไปเลยค่ะคนเก่งไปแล้วเมนูนี้หอยปากเป็ดผัดประจำครับเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันอาหารกินของชุมชนปากน้ำประแสมือแกลงจังหวัดระยองต้องขอบคุณรองผอ.ทอ.ทอนะครับระยองรองเจี๊ยบที่ได้แนะนำมาครับผมดูหน้าตาหอยปากเป็ดเป็นไงไหนดูสิเนี่ยนะแล้วทานยังไงครับเนี่ยต้องแกะไหมเราผัดมันก็อ้าอ๋อเหรอครับมันจะมีรากด้วยนะนี่คืออะไรครับรากมันรากลูกเองนะอันนี้ระกำระกำนี่ฮะระกำใส่ลงไปแล้วครับได้กลิ่นเปรี้ยวออกมาเลยนะเจ๊น่องมีกลิ่นเปรี้ยวมีกลิ่นเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหอมขึ้นมาเลยหนูผัดเป็นไหมลูกไอ้นายก็ผัดเป็นเพิ่งมากินเมื่อเป็นเมื่อไม่นานนี่เองนะเมนูเนี้ยเหรอครับเอาทำไมอ่ะไม่กินไงสร้างสรรค์ใหม่แล้วก็เห็นได้ทำไมเขาทำกันเมนูระกำระกำทำยังไงเราก็ต้องให้เขาผัดให้เรากินก่อนแล้วถึงจะรู้รสมันกินยังไงหอยเป็ดดูดิแล้วเราก็จะมันก็จะบานแต่เนี่ยมันสุกแล้วค่ะขอชิมหน่อยกินแล้วเปลือกไม่ได้หรอครับไม่ได้ค่ะเปลือกมันแข็งนะทานหวานกันไหมอ่ะไม่รู้เลยครับไม่ที่นี่เขาทานหวานไงอ้าวเหรอจะออกหวานแต่บางคนไม่ทานหวานอันนี้คือรากลูกค้าที่มาเป็นชาวใต้เลยก
็จัดเด็กต้องเผ็ดคือเผ็ดเลยนี่ใช้อะไรครับเส้นอะไรอันลากอะไรลากอะไรลากหอยเอ้าเหรอเออกินได้นะลากของหอยใช่กรุบๆนะชิม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 ทำไมต้องเข้มอ่ะเพราะมันต้องเข้มเสร็จแล้วครับไปขอผมชิมได้หน่อยได้ไหมเจ๊หน่ออันนี้อะไรจ้าพริกไทยพริกไทยเจ๊หน่อจ้าหาตัวให้ที่มันอ้าตัวจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ฮะอ่ะหักละนี่ฮะหอยตีนเป็ดหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดถ้าทางใต้จะเรียกหอยลากอืมหัวลอยอันนี้จะเป็นลากมันหอยปากเป็ดละกันรสชาติแปลกดีเองลองทานลากลองทานลากกรุบแข็งๆหน่อยอร่อยรสชาติแปลกดีฮะอื้อแหมต้องผ่านอยู่แล้วฮะอาหารถิ่นครับอาหารของฝากน้ำประแสปลามุขขาหอยปากเป็ดทำน้ำพริกเกลืออย่างชัดประจำใส่ผักเข้าไปแล้วใส่ไปแล้วใช่ไหมจ้าอันนี้อะไรครับเมนูนู้นอันนี้กระพุ้นน้ำพริกถั่วค่ะกระพุ้นน้ำพริกถั่วกระพุ้นกระพุ้นแมงกระพุ้นเหรอเราเรียกภาษาระยองคุณเราไม่ต้องมีแมงกับกับคุณน้ำพริกถั่วรสชาติเป็นยังไงแปลกดีฮะกับคุณน้ำพริกถั่วเป็นต้มเหรอต้องคุณน้ำพริกถั่วตำอะไรครับเราทำน้ำพริกถั่วใช่อ๋อนี่เป็นน้ำพริกโขลกเข้าไปนะครับแมงกระพุนน้ำพริกถั่วเมนูนี้ทำอย่างรวดเร็วแมงกระพุนน้ำพริกถั่วครับเพื่อนๆบีบมะนาวเตรียมมะนาวคล้ายต้มยำป่ะไม่ค่ะไม่ใช่เลยเหรอโอ้โหนี่นึกไม่ออกเลยนะฮะผมนึกไม่ออกเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวพอเห็นก็อ๋อเราเรียกให้มันโก้หน่อยไม่ใช่ต้มยำไม่ใช่แต่มะนาวเพียบเลยมะนาวพริกน้ำปลาโต๊ะเลยคือมะนาวเท่าไหร่เราใส่เท่านั้นอ๋อครับผมนี่อัตราส่วนแล้วก็นี่น้ำตาลปี๊บฮะจะออกเปรี้ยวหวานเลยหวานหวานนิดนึงหวานนำเลยนี่ไม่เคยมีใครบุกถึงครัวเลยนะเนี่ยขอบคุณครับขอเข้ามาในกันนะลูกค้ารายแรกของวันประเดิมวันนี้มาประเดิมเดี๋ยวเย็นคุณอะไรเบลล่าพาชิมพากินก็มาเหรอคะเขามาพักแถวนี้ไงเออดีดังอีกแล้วมาหรอกไม่มีอะไรกินไงแถวนี้อ้าวอย่าพูดอย่างนั้นดิ
อย่าพูดให้ตัวเองเห็นไหมฝีมือหนูลูกค้าบอกอร่อยโอ้โหละเอียดมากเอ้านี่ค่ะถั่วเราคั่วเองนะคั่วเองอีกนึกไม่ออกก็เป็นยังไงเนี่ยแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปราดกับแมงกะพรุนอ๋อค่ะจ๊ะโอ้โหนึกว่าต้มยำแค่เอาแมงกะพรุนลวกก็บอกแล้วผมจะชิมหน่อยโอ้ไหมเลยสุดยอดมันเผ็ดมันเผ็ดเปรี้ยวเค็มรวมอยู่ที่เดียวกันเลยเสน่ห์ปลายจวักสุดๆนี่ไม่ใช่ชาววังนะครับขอบอกชาวประมงอ๋อไปเสิร์ฟต่อไปเหลืออะไรเหลือข้าวปุ้นยังไม่มีข้าวปุ้นยังไม่รู้อ่ะนี่แหละครับเราเรียกแล้วแต่เราไม่เจอใช่ไหมแต่ตาเนี่ยประมุขก่อนนะเราประมุขยังนะขายอยู่ตรงนึงไหมค่ะรอเมื่อวานสอไว้อ่ะจะให้อ่างเปล่าลวกดูตัวจานไปแล้วนู่นหนูใส่ขังยังไก่กินได้ป่ะเนี่ยพี่น้องกินหน่อยเด้อกินหน่อยกินหน่อยอยากกินพี่น้องดูลวกแล้วนะเดือดจังหนูนี่ระยองแท้เลยนะเนี่ยฮะเสียงไปเสียงระยองแท้เลยมันก็มุกลวกแล้วนะต้องลวกขนาดไหนถึงอร่อยฮะให้ผมกินหน่อยดูสิดูหล่อขึ้นมาเลยพี่ช้อนมาหลบพี่ช้อนโอ้โหเสร็จละเยี่ยมเลยแกงกะพรุนเลยนะเจ๊น่องน้ำพุนน้ำพริกถั่วค่ะน้ำพริกถั่วครับโอ้โหดูสิสุดยอดมากเมนูนี้จานนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะจานละร้อยครับดูดิฮะน่าทานมากน่าทานมากเห็นถึงความใส่ใจในการทำทุกอย่างต้องอร่อยในครัวอ่ะไปเดินไปด้วยกันน่าทานมากเลยนี่ซีฟู้ดทางใต้กระทะภาคตะวันออกไปผมก็จะเดินไปด้วยครับมาทานละเป็นไงลูกพี่ซีฟู้ดทางภาคตะวันออกกับทางใต้ฮะอร่อยสุดอร่อยมากสุดยอดไหมพี่นี่เป็นอาหารถิ่นนี่หมดเลยนะชื่อทุกอย่างแปลกหมดเลยใช่ผักนี่อร่อยเขาบอกว่าไม่ต้องรีบกินนะไม่งั้นดำเริ่มดำแล้วชื่อผักอะไรครับกระชับกระชับคุยบ้างอันนี้หอยปากเป็ดหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดกับรากของมันภูเก็ตเขาเรียกหอยรากหอยรากหอยรากอือหืออร่อยมากเมนูนี้น่าสนใจพี่แมงกะพรุนกับยำร้านเป็นไงพี่เทพซีฟู้ดทางภาคตะวันออกกับภาคใต้อร่อยครับอร่อยโอเคยอดข้าวผัดเคยกุ้งข้าวผัดเคยก็เหมือนข้าวผัดกะปิอ่ะกุ้งอย่างนั้นว่าแกงกุ้งเคยแบบสดสดอร่อยขออนุญาตชิมฮะเพื่อนเพื่อนเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ปากน้ำแสครับสวัสดีครับ